คืนความสุขแบบเกินคุ้ม4แยกปากหวานคอนเสิร์ตครบทุกอารมณ์ที่สุดประทับใจคืนความสุขแบบเกินคุ้ม4แยกปากหวานตอน I Will Survive สู้ตายเราต้องรอดคอนเสิร์ต4จตุรเทพจัดเต็มครบทุกอารมณ์ที่สุดประทับใจจบลงอย่างสมบูรณ์แบบเต็มอิ่มสมการรอคอยมากว่า3ปีที่ทางเชน SHOWBIZ นำทีมโดยพี่ชอดสายทิพย์มนตรีคุณณอยุธยาประเดิมคอนเสิร์ตแรกเพื่อคืนความสุขให้กับทุกคนของ4ศิลปินมากความสามารถออฟปองศักดิ์รัตนพงศ์ว่านธนกฤตพาณิชวิทย์ป๊อปปองกุลสืบซึ้งและโอ๊ตประโมทประธาน4จตุรเทพสายฮาฝีปากแซบจนต้องร้องซีดไม่แพ้ลีลาการร้องเพลงครั้งนี้พวกเขาจัดเต็มคุณภาพความฮาแบบไม่น่าน้ำตาเล็ดกันไป2รอบในคอนเสิร์ต4แยกปากหวานตอนI Will Survive เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ตายเราต้องรอดซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาณที่รอยัลพารากอนฮอนโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรครั้งนี้มอบให้กับมูลนิธิบ้านชีวิตใหม่ใจสมานเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนและผู้พิการที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเรียกได้ว่าในคอนเสิร์ตนี้ได้ครบทุกอรรถรสทั้งสุขสนุกได้บุญครบทุกมิติจริงๆเมื่อเริ่มสตาร์ทก็ระเบิดความมันให้ขยับตัวกันด้วยเพลงผงาดง้ำคำโลกพร้อมยิงกระสุนความฮานัดแรกกันตั้งแต่เปิดตัวแบบไม่ต้องรอให้แฟนๆตั้งตัวด้วยการหยิบเอากิมมิกชื่อคอนเสิร์ตมาเมามอยให้รู้ไปเลยกว่าจะได้ชื่อนี้สตอรี่เป็นมายังไงเรียกเสียงฮาสนั่นฮอนไปได้หนึ่งกลุ่มให้สมกับคอนเซ็ปต์ถึงโลกจะร้ายแต่เราก็ปากดีแล้วสลับสวิตช์ปรับโหมดอารมณ์ให้หายใจกันทั่วท้องด้วยพาร์ทเพลงเพราะของตัวเองเริ่มจากป๊อปกับเพลงอันโดเพลงสามัญประจำตัวคนอกหักขยี้อารมณ์หม่นกันอย่างต่อเนื่องด้วยเพลงยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักกับหนุ่มว่านพาดำดิ่งให้ถึงขั้วอารมณ์คนซัดไปกับโอ๊ตในเพลงใจเกเรปิดท้ายด้วยเพลงฮิตอย่างโตริมในเวอร์ชั่นของป๊อปที่เจ้าตัวขอนำเพลงนี้มาร้องเพราะเพลงใหม่ของตัวเองยังไม่คลอดซึ่งก็ปล่อยพลังเสียงได้อย่างสมศักดิ์เจ้าพ่อเพลงช้ากันเลยทีเดียวละลายพฤติกรรมในพาร์ทโชว์เดี่ยวกันไปแล้วถึงเวลารวมพลังสร้างความประทับใจในเพลงลงใจและนะหน้าทองเป็นการส่งสัญญาณให้แฟนๆรอรับความฮาชุดใหญ่ต่อจากนี้และก็ไม่ทำให้ผิดหวังกับพาตั้งวงลับฝีปากกันอีกครั้งกับการอัปเดตชีวิตพร้อมแกะติดกระแสโซเชียลอย่างเจาะลึกในช่วงเวลาที่หายไปกว่า3ปีงานนี้แต่ละคนก็ยั่งกันปล่อยของกันแบบไม่มีใครยอมใครจนต้องขอแฮชแท็กเซฟขากันไกลผู้เข้าผู้ชมในฮอนกันเลยพร้อมยังอัพเลเวลความสนุกขึ้นไปอีกเมื่อออกลุกขึ้นมาสลัดร่างเป็นเจ้าตัวเล็กในเพลงเธอไมโอน้องด้านโอ๊ตไม่ยอมให้เพื่อนได้ซีนคนเดียวคว้าไม้แจกความมุ้งมิ้งบ้างในเพลงเกินปุยมุ้ยส่วนป๊อปและว่านก็ไม่มีแผ่วขอเรียกคะแนนด้วยเอาปากกามาวงและขวานบินเป็นสีเจ้าเต้าขโมยรอยยิ้มผู้ชมกันไปเต็มๆและมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกับซีนเปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ทำเอาฮอนสนั่นไปด้วยเสียงกรี๊ดต้อนรับพีพีที่มาในเพลง You Do ItHow you like it ทำเอาใจแฟนๆละลายกันไปด้วยรอยยิ้มหวานหวานแล้วปรับโหมดกระชากอารมณ์มาขยับตัวไปพร้อมกันในเพลงผ้าเช็ดหน้าที่ออกขอเป็นตัวแทนเหล่าสี่แยกออกมาต้อนรับพีพีอย่างสุดมันก่อนพีพีจะปิดซีนนี้ด้วยความประทับใจในเพลงหนึ่งในไม่กี่คนดีดนิ้วเรียกสติเพราะนับจากนี้เป็นต้นไปทุกคนจะอยู่ในกลุ่มเสียงกับสีสันที่ขาดไม่ได้ของคอนเสิร์ตนี้ไฮไลท์ตัวจี๊ดที่มาในรูปแบบของเพลงแปลงเนื้อแสบคันคันเรียกเสียงฮาและเสียงปรบมือจากคนดูได้สนั่นฮอนพีคขึ้นไปอีกกสำหรับแขกรับเชิญพิเศษคนที่สองศิลปินน้องใหม่ในวงการเพลงแต่อยู่มานานในวงการบันเทิงพีคพัทรัสยาที่พบความพีคมาจัดเต็ม
ยึดเวทีชั่วคราวขอท้าดวลคีกับสีเจ้าของคอนเสิร์ตที่งานนี้ทำเอาทุกคนอึ้งทึ่งกันเลยสิคะซีดเพราะสาวพีคเขามาเขย่าลูกคอในจังหวะสามซ่าสุดเร้าใจกับเพลงโดเรมีพร้อมปล่อยหมัดเด็ดแรปเพลงแรกในชีวิตที่กำลังจะปล่อยออกมาเร็วๆโชว์ใส่เจ้าของเวทีให้ได้ตะลึงไปเลยทีเดียวก่อนปิดท้ายโชว์พลังเสียงในเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอคู่กับป๊อปซีนนี้ความฟินเต็มร้อยไม่ติดไม่หักต่อด้วยอีกพาร์ทสำคัญของเหล่าสี่แยกที่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆระเบิดเสียงกรี๊ดกันให้สุดเสียงเมื่อโค้ฟเป็นมิชชั่น4โปรเจกต์โอ๊ตขอทำหน้าที่รัวไม้กลองว่านแอนป๊อปขอโชว์ลีลาโซโล่กีตาร์และเบสอย่างพริ้วด้านออฟพาร์คนี้ทำหน้าที่ฟรอนต์แมนอย่างสุดคูลแล้วทั้งสี่ยังสร้างความเซอร์ไพรส์พาแฟนเพลงนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศในยุค 90sเอาเพลงฟังลาดพร้าวมาร้องในคอนเสิร์ตสี่แยกด้วยขบวนเพลงสุดฮิตอย่าง Only You จากป๊อปทำเอาลืมภาพเจ้าพ่อเพลงอกหักไปเลยสปอยฟิลแอบรักกันต่อในเพลงสมมุติจากหนุ่มว่านและแท็กทีมโอ๊ตมาช่วยเสริมทับอารมณ์คนอกหักในเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจปิดท้ายด้วยออฟในเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอและในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเรียกว่าเป็นช่วงห้ามพลาดกับก๊อปปี้โชว์ซิกเนเจอร์ที่งัดไม้เด็ดฟาดไม้ตายออกมาโชว์ทุกปีและปีนี้เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มคนดูกรี๊ดกันฮอนแตกกับการแปลงร่างของสี่หนุ่มกลายเป็นสี่สาว2002ราตรีส่งท้ายความสนุกด้วยเซตเพลงสุดมันทั้งจีนี่จ๋าและฮูล่าฮูล่าก่อนส่งทุกคนกลับบ้านพร้อมความประทับใจครบรสในเพลงต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตสี่แยกปากหวานตอน I Will Survive เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ตายเราต้องรอดครั้งนี้ทำเอาแฟนทุกคนสำลักความสนุกและเสียงหัวเราะกลับบ้านกันไปอย่างท่วนหน้าจริงๆเปิดบ้านไฮโซหมื่นล้านสุมาณีแค่แหวนที่นิ้ว500ล้านแก้วสารพัดนึกยกมือไหว้ทั้งรายการพึ่งคลังสมบัติไม่รับค่าตัวขอเป็นข้าวสารบริษัทอังกฤษพร้อมประมูลเอาไปหมดทั้งบ้านเลยเปิดบ้านไฮโซหมื่นล้านสุมาณีคุณเกษมแค่แหวนที่นิ้วกว่า500ล้านแก้วสารพัดนึกยกมือไหว้ทั้งรายการเปิดคฤหาสน์หลังงามในรายการตีท้ายครัวตระการตาพิธีกรและทีมงานทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งในบ้านอลังการแล้วแค่ตุ๊กตาตัวเล็กๆโชว์บนโต๊ะอาหารตัวละล้านแล้วยังมีทรัพย์สมบัติโบราณล้ำค่าไฮโซสุมาณีคุณเกษมแค่แหวนทับทิมที่สวมติดนิ้วมูลค่ากว่า500ล้านคุณสุมาณีบอกว่าทับทิมทั้งสีและไร้ตำหนิแบบนี้หายากมีการประมูลกันไป 2-3 ปีก่อนโควิดประมูลกันไป3กะรัต60กว่าล้านบาทถามว่าของพวกนี้พวกที่ประมูลระดับโลกพร้อมที่จะเอาไปอยู่แล้วถ้าเราขายเจ้าตัวบอกว่ามาจากอังกฤษเขาพร้อมที่จะเอาไปหมดทั้งบ้านเลยบริษัทประมูลใหญ่ๆของอังกฤษด้านคุณใหญ่คนสนิทของไฮโซสุมาณีผู้ดูแลที่อยู่ดูแลไฮโซสุมาณีมา23ปีเป็นหน้าที่ดูแลจำของทุกชิ้นของเจ้านายท่านบอกเธอต้องช่วยกันฉันจำเพราะท่านเหมือนรู้ตัวว่าสักวันหนึ่งฉันอายุมากขึ้นเซลล์สมองฉันไม่ทำงานเธอต้องทำตรงนี้สร้อยเพชรเส้นนี้ต้องรู้จักว่าราคาเท่าไหร่ประวัติเป็นยังไงคุณใหญ่บอกว่าท่านถ่ายทอดมาให้เราก็ต้องจดท่านก็ต้องถามเหมือนเป็นครูส่วนตัวที่หาจ้างไม่ได้ไปเรียนที่ไหนก็ไม่เจอแบบนี้คุณเคยเห็นไหมคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วเหมือนพระราชาคนที่ขายเพชรต้องเข้ามาหาเราอย่างนอบน้อมถ้าไม่ใช่เขาหรือเราไม่ได้ทำงานกับเขาเราก็จะไม่ได้สัมผัสแบบนั้นฮาโลวีนก็ท่านขาใส่แบบนี้ท่านไม่อยากใส่แล้วทำมาทำไมคะตั้ง 20-30 ล้านมันเป็นหน้าที่อย่าเรียกว่าเถียงเป็นการพูดคุยคนดูแลคุณผู้หญิงตอนนี้มี32คนก็เลี้ยง32ครอบครัวเพราะท่านจะเผื่อแผ่คนรอบข้างไปด้วยค
ุณสุมาณีเผยว่าพ่อแม่มาลูกก็มาเมื่อก่อนต้องหุงข้าวเป็นกระทะเพราะคนที่บ้านมีเป็นร้อยคนถามเฉพาะแค่ต่างหูมีกี่คู่จำได้ไหมเจ้าของจำไม่ได้คุณใหญ่ช่วยตอบว่าเฉพาะเซกชันทองต่างหูเล็กของโบราณติดหูมี700กว่าคู่เล่าถึงสมบัติเก่าแก่และพระพุทธรูปโบราณตั้งแต่สมัยคุณตาเป็นตำรวจเป็นผู้บังคับการถูกส่งไปอยู่อยุธยามีคืนหนึ่งตาแก่คนหนึ่งมาบอกให้ไปขุดตรงนั้นก็ระดมลูกน้องไปขุดเจอทองเหลืองข้างในเป็นแก้วสารพัดนึกพร้อมทั้งเอาของจริงมาโชว์อยู่ในถอบ2ชั้นแล้วก็มีแก้วแหวนเงินทองอยู่รอบๆเผยความศักดิ์สิทธิ์สมัยคุณพ่อเป็นกงสุลใหญ่ที่ปีนังตอนหนุ่มเป็นตำรวจสมัยสงครามโลกครั้งที่2คุณแม่นิมนต์ไปด้วยก่อนเครื่องบินจะบอมมาปลุกเลยโดยมดดำคชาภาพิธีกรถามพระอุปคุตองค์นี้ถ้าใครมีไว้ในเซฟจะไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ไปตลอดขณะเปิดผอบแก้วสารพัดนึกทำเอาทั้งพิธีกรและทีมงานยกมือไหว้ขอพรก่อนเลยส่วนการดูแลตัวเองตั้งแต่เป็นมะเร็งเมื่อ7ปีก็หันมากินผักผลไม้เป็นวีแกนเคล็ดลับทานนมผึ้งกับกระเทียมดองแอปเปิ้ลไซเดอร์วันละ2เม็ดงานนี้คุณสุมาณีไม่ขอรับค่าตัวจากทางรายการแต่ขอเปลี่ยนเป็นข้าวสารเพราะแมวจรมาตอนนี้ 40-50 ตัวอยู่หลังบ้านและจะส่งไปศูนย์ฝึกอาชีพด้วยรายการมอบข้าว600 กิโลกรัมให้ด้วย